ผมว่าสิ่งที่ดีก็คือทุกคนที่ select มันเนี่ยแม้แต่โครงการมหาสมุทรเนี่ยคือท็อปหมดหมายถึงโปรเจกต์มหาสมุทรก็ท็อปตัวอนันดาตัวอัมพัชรภาพี่อาร์ตอรยาสไตล์ดิบนะครับแล้วก็ทีมดูแลทั้งหมดเนี่ยพอมันดีมากมารวมกันเนี่ยมันทำงานง่ายและจริงๆก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วเราพยายามเอาทั้งสองคนมาจูนกันนี่เนี่ยโดยตัวโจทย์มันจะมีภาพของความเป็นแฟมิลี่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูแล้วนึกถึงความอบอุ่นก็เลยดูตั้งแต่แคสติ้งตั้งแต่เด็กเรามองกันไว้ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็มองกันไว้เป็นสำหรับเด็กผู้หญิงก็ต้องมาเลือกคนที่มีคาแรคเตอร์ซึ่ง1สามารถแอคติ้งได้ล่ะแน่นอน2โฟโตจีนิกนอกจากโฟโตจีนิกและแอคติ้งได้แล้วเขาจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เรามีความรู้สึกอาใช้เซนส์ของตัวเองเป็นเครื่องจัดนะว่าเขาเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่รีเลทกับอนันดากับอัมได้คือเราเห็นแล้วมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นคนเครือญาติหรือพี่น้องพ่อแม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันคือดูแล้วรู้สึกว่าเข้ากรุ๊ปกันได้มาเป็นหมู่มวลเดียวกันได้นั่นคือสิ่งที่อาร์ตพยายามทำให้กับโปรเจกต์นี้สตอรี่ที่เราเล่าคร่าวๆก็คือเป็นอนันดาที่อาจจะหลุดมาจากหนังฟลีนี่ประมาณนี้นี่คือ reference ของเราก็คือพวกหนังสไตล์ฟลีนี่แล้วก็จะมีความดัดจริตนิดหน่อยมาจากสังคมที่ดัดจริตนิดหน่อยแล้วก็พยายามจะหาทาง escape ตรงนี้พยายามจะหนีจากตรงนี้ให้ได้ครั้งที่สองที่ทำงานกับอ้ำซึ่งครั้งแรกยอมรับว่าก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะพี่อ้ำเขาก็ไม่ใช่แบบทุกคนก็จะเกรงหวั่นนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ nice มากเราเป็นคนที่วอร์มมากคือจริงๆเราก็รู้ตรงนี้ตั้งแต่ถ่ายโฟโต้ชูทรอบแรกก็เลยรอบนี้ก็รู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นทุกอย่างน่าจะเฟรนลี่น่าจะสนุกแล้วเราไปถ่ายริมทะเลบรรยากาศดีอะไรเงี้ยก็เลยรอบนี้ก็รู้สึกว่าไม่ตื่นเต้นทุกอย่างน่าจะเฟรนลี่น่าจะสนุกแล้วเราไปถ่ายริมทะเลบรรยากาศดีอะไรเงี้ยแล้วพอได้ทำงานจริงๆมันก็เป็นแค่นั้นเราก็รู้สึกว่าattitude ของทุกคนดีวันนั้นทุกอย่างก็สนุกภาพก็ค่อนข้างเป็นอย่างที่คิดแล้วก็มีมากกว่านั้น